คิวแข่งวอลเลย์บอลสาวไทยลุยป้องกันแชมป์ซีเกม2023ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกม2023ประเภทหญิงจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมและจะเอา2ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่มผ่านไปเล่นรอบรองชนะเลิศโดยวอลเลย์บอลสาวไทยถูกจับอยู่ในสาย A ร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาขณะที่สาย B ประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์กัมพูชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยในซีเกม2023เริ่มในวันที่9พฤษภาคม2566เวลา 12:00 นาฬิกาไทยพบกับมาเลเซียจากนั้นวันที่10พฤษภาคม2566เวลา 14:30 นาทีไทยพบกับอินโดนีเซียและส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มวันที่11พฤษภาคม2566เวลา 14:30 นาทีไทยพบกับเมียนมาส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่12หรือวันที่13พฤษภาคม2566และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันที่14พฤษภาคม2566เอมม่าดับซ่าปังๆทะลุ16คนเทนนิสไทยแลนด์สนาม5การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 32คนเจมมากัญชยาจุงวัฒนานักเทนนิสดาวรุ่งวัย15ปีจากกรุงเทพมหานครที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วปัจจุบันเป็นมือ41ของไทยและเป็นมือวาง13ของรายการลงสนามพบกับปังปังชนัสนันท์สิริวิโรจน์สกุลมือ58ของไทยวัย15ปีจากกรุงเทพมหานครเช่นกันโดยเซตแรกกัญชยาคว้าชัยได้แบบไม่ยากทว่าเซต2ชนัสนันท์เครื่องเริ่มร้อนเรียกฟอร์มเก่งออกมาสู้กันได้สนุกขึ้นและเป็นกัญชยาที่เอาชนะไทยเบรกได้อย่างหวุดหวิดสรุปกัญชยาชนะ 2-0 เซต 6-0 และ 7-6 ไทยเบรก 7-5 ตีตัวสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอิสรีสัทนสาวภาคจากปทุมธานีที่ดวงเฮงเข้ารอบไม่ต้องออกแรงหวดหลังชนะผ่านวัชชนสวัสดีมือวาง3จากพิษณุโลกและมือ16ของไทยด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ3 32คนอนภัทรพิมังกูลนักหวดหนุ่มกรุงเทพมหานครวัย20ปีมือวาง6ของรายการและมือ24ของไทยใช้ชั้นเชิงหวดเอาชนะสิริวัฒน์ทประสิทธิ์มือ55ของไทยวัย24ปีจากกรุงเทพมหานครเช่นกันได้แบบสบายมือ 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 อนภัทรตีตัวสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับศิวนัทอุ้ยตยกุลมือ89ของไทยจากพัทลุงที่หวดชนะอภิวิทย์โรธพิบูลพันธ์มือ54ของไทยจากกรุงเทพมหานคร 2-0 เซต 6-2 6-0 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ3 32คนศิรวิทย์สุดเนตรอำนาจเจริญชนะเรวัตกิจประเสริฐสกุลอุตรดิตถ์ 7-6 3 6-3 ไมเคิลมัธยมจันทร์กทม.ชนะจิรพงษ์โรจนวาสีนนทบุรี 6-1 6-2 ชยานนท์แก้วสุธอสระบุรีชนะจิรัตน์กาญจนพฤทธิพงศ์พระนครศรีอยุธยา 6-0 6-0 ธีรวัฒน์อยู่คง
กทม.ชนะปภิกุลไทยวัฒนานนท์เชียงใหม่ 6-1 6-1 นัทยุทธนิธิธนนท์อุดรธานีชนะมุ่งมั่นโอมอารักษ์นครศรีธรรมราช 6-3 6-1 หญิงเดี่ยวรอบ2 32 คนสลักที่ปุ่นเมืองนนทบุรีชนะโยสิตาสีพรสุราษฎร์ธานี 6-0 6-1 วันสายกสิกรรมไพบูลย์ยะลาชนะวราพรเมืองโพสุพรรณบุรี 6-0 6-2 ธงจันทร์มอมขุนทศนครราชสีมาชนะมาลินพงทองเมืองกทม 6-0 6-0 สุพนิษฐ์นพฤทธิ์พังงาชนะปภิชญาอิสโรสงขลา 6-2 6-4 ลีเดียพอดโกริชานี่สุราษฎร์ธานีชนะไปจิรวนิจเจริญนนทบุรี 6-0 6-0 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่น้องเมย์ถอนศึกเอเชียเพิ่มขอเตรียมร่างกายรอลุยแบดสุธีรมานครับหลังจากที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกถอนตัวออกจากรายการมาเลเซียโอเพ่น2023ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อมาในรายการสวิสโอเพ่น2023ที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องถอนตัวอีกครั้งเนื่องจากเป็นไข้หวัดมีน้ำมูกไหลล่าสุดมีรายงานว่าน้องเมย์รัชนกได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายนนี้ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกหนึ่งรายการเนื่องจากต้องการเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดในการลงแข่งขันแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานครับระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคมที่เมืองซูโจประเทศจีนซึ่งจะเป็นช่วงเก็บคะแนนไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปู่ไพวงศ์ตอบเองสงกรานต์แมทเลิกกันจริงเตือนใช้สติรักหลังจากเพจเจ๊มอย108โพสต์ประโยคสะดุ้งกันทั้งโซเชียลว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีบ้านหน้าแค่คนรู้จักแหละ CR ข่าวบันเทิงช่อง8ด้านนักสืบโซเชียลคาดเดากันไปต่างๆนานาดาราสาวมอแท้จริงแล้วคือใครท่ามกลางเสียงดราม่าทั้งด่าทั้งให้กำลังใจทั้งด้านแมทสงกรานต์กระหน่ำโซเชียลทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังหวานกันดีแต่ช่วงนี้สาวแมทกลับไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวทั้งยังโพสต์แคปชั่นเศร้าอยู่หลายครั้งในขณะเดียวกันแมทธีรณีคงไทยก็ได้โพสต์รูปตนเองสวมชุดไทยสีทองเหลืองอร่ามพร้อมเขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอยากเกิดก็เปิดมาก็ทำให้เกิดกระแสเดือดคอมเมนต์การระอุเต็มโซเชียลทางด้านรายการ APOP Today ช่องอมรินทร์ทีวีได้ติดต่อไปยังปู่ไพวงศ์เตชนรงค์เพื่อถามข้อเท็จจริงถึงแต้ความสัมพันธ์ของแมทธีรณีและสงกรานต์เตชนรงค์จากดราม่าที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ว่าเลิกกันจริงตามที่เซนทุกคนคิดไว้หรือไม่โดยปู่ไพวงศ์เผยว่าเมทเพิ่งมาและเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รับเอ็นดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้ดีกันซะแค่นี้งอนกันก็บอกให้เลิกงอนผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็มีงอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนบอกโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กโตแล้วก็ให้ทำอะไรให้มีสติ